มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพล่าสุดนะคะแฟตม็อบธนาธรคนแน่นสกายวอล์กมืดฟ้ามัวดินไปหมดค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันหลังออกมาปลุกกระแสเชิญชวนคนมารวมพลแสดงพลังทวงความยุติธรรมความชอบธรรมและความเสมอภาคทางสังคมด้วยการนัดชุมนุมแบบแฟลตม็อบคือแค่ระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะการชุมนุมนี้ใช้ชื่อว่าเมื่อเสียงที่พวกเราเลือกเข้าสภาไม่มีค่าได้เวลาประชาชนออกมาส่งเสียงด้วยตัวเองบรรยากาศบริเวณสกายวอล์กมีประชาชนเดินทางมาร่วมชุมนุมหนาแน่นนะคะจนล้นลงไปด้านล่างพร้อมกล่าวถึงเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเพื่อต้องการหยุดยั้งความขัดแย้งจัดสรรอำนาจใหม่ว่าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรอิสระและประชาชนว่าควรจะมีอำนาจฝ่ายละเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาการรัฐประหารมีการจัดสรรอำนาจใหม่ให้กับตนเองเท่านั้นดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยให้ทุกฝ่ายมารวมกันกำหนดกฎกติกาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีแค่2ทางเท่านั้นก็คือการแก้ไขด้วยเลือดหรือว่าการแก้ไขด้วยความยินยอมพร้อมด้วยใจดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนร่วมกันเพื่อหาทางรอดให้กับสังคมไทยเพราะมองว่าของขวัญปีใหม่ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดก็คือการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งขณะที่ในโลกโซเชียลแฮชแท็กไม่ถอยไม่ทนซึ่งอัปเดตเกี่ยวกับการชุมนุมได้ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ